สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันในวันที่14พฤษภาคมนะครับในส่วนที่2ซึ่งเป็น Market New นะครับเนื่องจากประกาศผลประกอบการกันออกมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวแรกนะก็คือเป็นตัวเซเป้นะครับเซเป้ประกาศกำไรในไตรมาส1นะครับลดลง 44% year on year นะครับเป็นผลมาจาก2สาเหตุหลักก็คือยอดขายเนี่ยลดลง 28% นะครับเนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนนะครับผ่านผู้จัดจำหน่ายสินค้าในจีนนะครับกับ2ก็คือบริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายต่อยอดขายสูงขึ้นมาที่ 14% นะครับเนื่องจากนะครับปีก่อนหน้าเนี่ยบริษัทชะลอการใช้โฆษณาการขายแล้วก็กิจกรรมทางการตลาดนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยกลับมาใช้จ่ายเป็นปกตินะครับบริษัทเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจนะครับตลาดเครื่องดื่มในจีนอย่างมากนะครับจึงได้ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้เหมาะสมแล้วก็ลงทุนเต็มรูปแบบมากขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มผู้จัดจำหน่ายนะครับการนำเข้าไปขายในตลาดเศรษฐกิจทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองให้มากขึ้นนะครับทางฝ่ายยังอยู่ในช่วงระหว่างปรับประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานจากการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในจีนมากขึ้นนะครับตัวมิ้นท์นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส1ออกมาเพิ่มขึ้น 51.9% นะครับการเติบโตมาจาก3ของธุรกิจ3ธุรกิจหลักก็คือ1นะฮะโรงแรมมีรายได้เพิ่มขึ้น 33% เนื่องจากอัตราการเข้าพักของทุกโรงแรมเนี่ยอยู่ที่ 70% เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนนะฮะแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักต่อคืนนะครับลดลง 5% นะครับสาเหตุก็เนื่องจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนในเรื่องของสกุลเงินออสเตรเลียนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานในโรงแรมมัลดีฟที่ต่ำลงนะครับ2นะครับในเรื่องของธุรกิจอาหารนะครับรายได้โตขึ้น6% year on year นะครับเป็นการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารในไทยจีนออสเตรเลียที่มีการทำกิจกรรมการตลาดดีขึ้นนะครับส่วนร้านอาหารในสิงคโปร์นะครับยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะฮะซึ่งก็ทำให้กดดัน same store sales growth ของกลุ่มเนี่ยในภาพรวมให้โตแค่เพียง 0.6% นะครับ3ธุรกิจจัดจำหน่ายแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับมีรายได้ลดลง 8% นะฮะตามเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวนะครับถึงแม้ว่ากำไรในไตรมาส1เนี่ยจะเติบโตขึ้นสูงนะครับแต่เป็นผลมาจากรายการพิเศษที่กิจการได้กำไรจากการซื้อทรัพย์สินที่มีราคาต่ำกว่าราคามูลค่ายุติธรรมนะครับเข้ามาถึง650ล้านนะครับทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะครับแล้วก็ราคาพื้นฐานหลังจากเข้าซื้อธุรกิจของบริษัทหลายแห่งในช่วงที่ผ่านมานะครับตัว GL นะครับกำไรในไตรมาส1นะครับอยู่ที่110ล้านบาทนะครับฟื้นตัวขึ้น Q on Q จากธุรกิจในต่างประเทศโดยเฉพาะกัมพูชาที่โตขึ้นถึง 77% Q on Q แล้วก็คิดเป็น 35% ของรายได้กำไรรวมนะครับรวมไปถึงการตั้งสำรองที่ลดลงนโยบายลุกเข้าตลาด CLMV นะครับคาดจะส่งผลดีระยะยาวนะจากดีมานด์รถจักรยานยนต์ที่สูงขึ้นนะที่สูงนะครับในแง่การรับรู้รายได้แล้วก็กำไรคาดว่าจะเห็นชัดในกัมพูชาก่อนนะครับส่วนลาวยังไม่มีนัยยะนะครับในปี58กำไรปี58นะครับสำหรับในไตรมาส1เทียบเท่ากำไรปี58ที่ 21% นะครับโดยทางฝ่ายอาจปรับประมาณการหลังได้สอบถามผู้บริหารแล้วก็แนะนำให้ติดตามผลการดำเนินงานของตัวธนบัตรหลังจากรวมงบในไตรมาส3ส่งผลให้มีขาดทุนจากการขายรถจักรยานยนต์มากขึ้นนะครับตัว BJCHI นะครับงานของEPSO นะครับมูลค่า 5,400 ล้านนะครับที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปจะเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างการประมูลงานรวม 40,000 ล้านบาทนะครับเป็นงานที่มีโอกาสชนะสูงแล้วก็คาดว่าจะรับรู้ภายในปีสิ้นปีนี้นะครับราว 5,000 ล้านนะครับรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ140ล้านในไตรมาส1ยังไม่มีผลกระทบต่อเงินสดนะฮะเนื่องจากไม่ได้มีการแลกกลับมาเป็นเงินบาทนะแต่ยังเหลือสินทรัพย์ประมาณ 4.1 ล้านเหรียญออสเตรเลียนะครับที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการขันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่นะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการรายได้ในปี58ว่าจะเติบโต 14% แล้วก็กำไรก็โต 14% เท่ากันนะครับราคาพื้นฐานเรายังมองไว้ที่ 7.40 บาทก็แนะนำถือนะครับตัวเอราวัณนะครับประกาศกำไรในไตรมาส1ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับมาอยู่ที่ประมาณสัก140ล้านนะครับแต่ก็เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อนที่3ล้านนะครับรายได้จากโรงแรมเนี่ยโตขึ้น 46.7% year on year นะครับการเติบโตมาจากโรงแรมเดิม16แห่งเนี่ยคิดเป็น 38% นะครับแล้วก็ที่เหลือมาจากการเติบโตของโรงแรมใหม่12แห่งนะอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่
77%เพิ่มขึ้นถึง12%นะครับค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนลดลง4.7%นะครับแต่รายได้เฉลี่ยต่อห้องพักเนี่ยยังคงเติบโตได้12%ในช่วงของไตรมาสหนึ่งนะฮะโรงแรมทุกประเภทของเอราวัณมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่ปลายปีนะครับซึ่งเราก็มองเป็นมุมมองบวกในปีนี้นะครับเรายังคงแนะนำซื้อเอราวัณราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่5.20 บาทนะครับตัว BJC นะครับประกาศกำไรในไตรมาสหนึ่งออกมาลดลงเล็กน้อย 2.5% year on year นะครับโดยเป็นการเพิ่มมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มสินค้าแล้วบริการบรรจุภัณฑ์ที่โต 8.2% นะครับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยโตแค่ 1.2% แล้วก็กลุ่มธุรกิจอาหารนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.5% ในขณะที่บริการทางเวชภัณฑ์และก็เทคนิคนะครับแล้วก็กลุ่มสินค้าลดลงไป 7.7% นะครับตัวได้แจ้งเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดแทนการเข้าร่วมทุนเดิมกับบริษัท Danone Dairy Asia นะครับ SAS นะครับเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมนะครับนอกจากนี้เรื่องของการเข้าซื้อลงทุนในเมโทรเวียดนามนะครับมติผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์นะครับไม่อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายก็อยู่ระหว่างการปรับประมาณการผลการดำเนินงานนะครับโดยจะปรับประมาณการของเมโทรเวียดนามออกนะครับตัวอิชินะครับประกาศกำไรในไตรมาส1นะครับเพิ่มขึ้น 56% year on year นะครับโดยเป็นผลมาจากยอดขายที่โตขึ้น 23.6%ได้อานิสงส์จากอากาศร้อนเร็วแล้วก็นานปกตินะครับรวมไปถึงความสำเร็จของกิจกรรมการตลาดนะครับบริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายเนี่ยคุมได้ดียังลดลงมาอยู่ที่ 17.5% ของยอดขายนะครับทางฝ่ายประเมินการจัดกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จมากนะครับโดยดูได้จากสัดส่วนการตลาดเครื่องดื่มชาเขียวทุกประเภทในไตรมาส1นับขึ้นมาเป็นอันดับที่1อยู่ที่ 52% นะครับทางฝ่ายแนะนำถือนะฮะเนื่องจากราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาตกลงมาค่อนข้างมากประเมินราคาพื้นฐานของตัวอีชีอยู่ที่ 22.30 บาทนะครับปตท.นะครับประกาศกำไรลดลง 21% year on year เนื่องมาจาก1นะฮะธุรกิจผลิตและก็สำรวจปิโตรเลียมได้รับผลกระทบจากราคาที่ต่ำลงตามราคาน้ำมันดิบนะครับอีกทั้งยังมีค่าเสื่อมแล้วก็ค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ2ก็คือธุรกิจน้ำมันได้รับผลกระทบจากค่ากันกันที่อ่อนตัวแล้วก็ขาดทุนสต็อกน้ำมัน3ธุรกิจก๊าซราคาขายลงแยกก๊าซลดลงตามราคาปิโตรเลียมนะครับผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกออกมาดีกว่าคาดไว้มากนะฮะเนื่องจากธุรกิจผลิตและสำรวจปิโตรเลียมมีค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ต่ำลงนะครับเรายังแนะนำซื้อนะครับปตท.ราคาพื้นฐานมองไว้ที่407 บาท TVO นะครับประกาศกำไรในไตรมาส1นะครับออกมา498 ล้านลดลง 4% year on year นะครับกำไรที่ประกาศนะครับมาดีกว่าคาดนะจากมาร์จิ้นที่ดีกว่าคาดที่ 10.3% นะครับยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% นะครับ year on year นะครับจากปริมาณขายทั้งกากถั่วเหลืองแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นแต่ได้รับผลจากราคาขายที่ลดลงนะครับค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้น 12% จากค่าใช้จ่ายในการขยายตลาดส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรในปี58ไว้นะครับราคาพื้นฐานมองไว้26 บาทก็แนะนำซื้อ TVO นะครับตัว LH นะครับผู้บริหารยอมรับยอดจองยอดโอน margin ในไตรมาส1เนี่ยออกมาต่ำเป้านะครับเพราะกำลังซื้อยังชะลอตัวตามตลาดที่ยังขาดความเชื่อมั่นนะฮะแต่บริษัทยังหวังสภาพตลาดน่าจะดีขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังทั้งบริษัทเชื่อว่าเป้าจองเป้าโอนปีนี้ที่ 8% เนี่ยยังคงเป็นไปได้ยากนะครับแล้วก็จะปรับลดประมาณการต่อไปนะครับแม้ว่าเป้าจองเป้าโอนยังไม่ได้กำหนดนะทางฝ่ายจำเป็นต้องปรับลดประมาณการกำไรลง 10% ตามผลการดำเนินงานในไตรมาส1ที่ต่ำกว่าคาดนะครับทางฝ่ายได้ปรับราคาพื้นฐานนะครับ LH ลงมาอยู่ที่ 9.30 บาทนะครับยังคงคำแนะนำถือนะครับ TRC นะครับประกาศกำไรในไตรมาส1นะครับเพิ่มขึ้น 122% year on year นะครับโดยมีรายได้จากงานรับเหมาเพิ่มขึ้น 7% นะครับแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเป็น 22.2% จากปีที่แล้วที่ 16.3% นะครับณสิ้นไตรมาส1มีงานอยู่ในมือทั้งหมด 6,600 ล้านนะครับคาดจะรับรู้ในปี58เนี่ยเกินกว่าครึ่งนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างประมูลงานเพิ่มเติมอีกราว 5-6,000 ล้านบาทนะครับทั้งฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการปี58ขึ้นนะครับราคาพื้นรวมถึงราคาพื้นฐานและข้อคำแนะนำก็อยู่ระหว่างปรับนะครับตัวไทคอนนะครับประกาศกำไรสุทธินะครับ
ลดลงมากนะครับโดยกำไรลงมาอยู่แค่เหลือแค่เพียงประมาณ90,000 กว่าบาทนะครับโดยมีรายได้จากค่าเช่านะครับเพิ่มขึ้น 22% แต่ทว่าอัตรากำไรขั้นต้นของการเช่านะครับกับลดลงมาอยู่ที่ 69% นะครับเนื่องจากสัดส่วนการให้เช่าคลังสินค้าแบบ Build to Suit นะครับซึ่งให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่ามีสัดจำนวนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นนะครับ 11% year on year นะครับแนวโน้มธุรกิจปีนี้ไม่สดใสนะฮะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ภาคการลงทุนที่ยังไม่ฟื้นตัวนะครับทางฝ่ายยังคงคำแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานแล้วก็ประมาณการอยู่ระหว่างปรับลงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัว iFEC นะครับไตรมาส1บริษัทรายงานกำไรนะครับอยู่ที่16ล้านนะครับโดยในไตรมาส1เนี่ยได้มีการทำการเข้าซื้อโครงการพลังงานทดแทนทั้งหมด8เมกะวัตต์นะครับโดยณสิ้นไตรมาสเนี่ยกำลังการผลิตทั้งหมดอยู่ที่ 20.5 เมกะวัตต์นะครับมีค่าใช้จ่ายบริหารจากการศึกษาเข้าลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนซึ่งกดดันนะครับการดำเนินงานแต่ก็ถูกชดเชยจากกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามา62ล้านนะครับบริษัทมีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจและเผยว่าจะสรุปการเข้าซื้อโครงการไฟฟ้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกว่า200เมกะวัตต์ในช่วงของไตรมาส3แล้วก็ตั้งเป้ากำลังการผลิตเป็น 1,000 เมกะวัตต์ในปี60ทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการปี58นะฮะเนื่องจากบริษัทไม่ได้เข้าซื้อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์18เมกะวัตต์และโครงการลมที่เกาะเซจูเกาหลีอีก33เมกะวัตต์ในไตรมาส1ตามคาดนะครับผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดทำให้ทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐานจากเดิมที่มองไว้ 16.50 บาทนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับอัพไซด์โครงการลมที่เกาหลีอาจเข้ามาที่อาจเข้ามาถือสัดส่วนที่ 80% นับก็ยังเป็นปัจจัยบวกแล้วก็การเข้าพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนของบริษัทอีก200เมกะวัตต์ที่เยอรมันตามแผนการดำเนินงานใหม่ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียงคงคำแนะนำซื้อตัว iFEC นะครับก็จบนะครับในส่วนของMarket News นะครับ